6 กล่องนะคือแบบไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะโอเคเปิดแม่งเลย6กล่องอุ้ยเฮ้ยได้ของผู้หญิงเฉยว่ะทุกคนเฮ้ยมันออกง่ายมากครับน้องสวัสดีโอเคครับก็สวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียนแคทนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมแล้วว่ากิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับหรือกิจกรรมก็คือแบบมันจะก้าวไข่สำหรับเทศกาลฮาโลวีนเป็นเทศกาลแห่งความรักนะครับน้องๆแน่นอนครับฟรีไฟก็จะมีกิจกรรมดีๆสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอเข้าห้องก่อนนะครับแบบเดี๋ยวมีคนชวนพี่แมวมาแล้วจะหัวร้อนนะครับก็โอเคนะครับมันเป็นกิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเข้ามาอ่านกิจกรรมก่อนนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและให้เก็บอะไรบ้างนะครับพี่แมวขออ่านก่อนนะครับมาอ่านตรงไหนอ่านตรงประกาศนะครับเห็นไหมเรามาเข้าตรงคำว่าประกาศนะครับวาเลนไทน์เนาะนะใครชนะได้ใจพวกเขานะเอ้ยชุดนี้พี่แมวคิดว่าน่าจะมาขายในวันวาเลนไทน์นะครับถ้าชุดเนี้ยไม่แยกนะครับสมมติว่ามันไม่แยกชิ้นส่วนหรือเป็นชุดแบบถ้าเป็นชุดแยกพี่แมวจะซื้อแต่ถ้าเป็นชุดรวมพี่แมวจะไม่ซื้อนะเพราะพี่แมวคิดว่าโอ้ชุดพี่แมวเขาชอบชุดเจ้าชายสีขาวนี่คือแบบโดนใจนะฮะเรามาอ่านกิจกรรมกันดีกว่านะครับกิจกรรมนี่คือนะฮะละอ่านรายละเอียดนะฮะกิจกรรมนะฮะวันที่14กุมภาพันธ์นะครับผมนะของฟรีครับนี่คือได้ของฟรีนะครับอย่างที่1คือรูปโปรไฟล์นะครับสำหรับลิฟเวอร์เกิลเอ้ยลิฟเวอร์เกิลนะครับเป็นแบบว่าหัวใจสีชมพูนะครับแล้วก็เป็นพื้นหลังนะครับสีชมพูเขียนว่าเลิฟนะครับผมแล้วอันที่2ก็คือนะฮะเสื้อยืดนะครับเกมฟรีไฟล์มันให้ฟรีนะครับผมวันที่14ถึงวันที่17นะครับก็คือสะสมลูกโป่งหัวใจนะครับนี่ครับ50อันก็คือเก็บจากตามลงตามด่านนะครับแล้วก็มันแลกเป็นเสื้อหัวใจมั้ยเสื้อลิฟคิวบิตน่าจะเป็นเสื้อที่แบบว่าน่าจะไม่ซ่อนเกาะนะครับน่าจะแบบว่าใส่เกาะแล้วมันก็ทับนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเป็นทั้งของคูณ2ทั้ง EXP แล้วก็โกแล้วก็ชิ้นส่วนตัวละครนะครับคือกิจกรรมใส่ฟรีคือไปเล่นกันเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับระหว่างวันที่11ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับกล่องเซอร์ไพรส์นะครับเล่นดูโอกับเพื่อนนะครับ5อันนะก็คือได้เกมนึงคือได้อันละ1อันนะครับก็คือเล่น5เกมก็จะได้5อันก็จะมาแลกเป็นกล่องนะครับกล่องเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์เนาะก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะก็ตารางอันดับของร้านค้าเนี่ยก็คือปรับการมูลค่า10เพชรในร้านค้าจะได้รับ1โทเค็นก็คือจะมีเหรียญที่พี่จะอธิบายที่หลังนะครับทั้งคนให้แล้วก็คนรับนี่คือได้ทั้งคู่นะครับก็สามารถเอาไปแลกไอเทมสุดแรงนะจากนั้นถ้าใครติดท็อป100เนี่ยคือจะได้บัตรสร้างห้องคนละ10ใบโอ้โหแต่พี่เมียวคงไม่ติดนะหล่ะไม่เอาแล้วนะไอเทมพิเศษจากวาเลนไทน์นะครับห้ามพลาดของแรที่มีเทศกาลวาเลนไทน์นะครับไม่ได้เป็นแบบว่ากล่องให้เปิดเนาะแล้วก็เป็นเหมือนผู้หญิงถือหัวใจนะครับแล้วก็สเก็ตบอร์ดน่าจะให้ซื้อนะครับดูจากสภาพแล้วน่าจะโอ้โหเสียตังค์อีกแล้วนะพี่ชมอ้าวผมกดแรงของผมปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหกดผิดกดถูกนะครับแต่ก็นะอย่างว่านะครับค่อยๆมีแล้วนะครับโอเคนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะแม่จะมาอธิบายนะครับสำหรับกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับก็คือสามารถนำแม่กุญแจและลูกกุญแจเนี่ยมาแลกเป็นกล่องนะครับก็คือเหลือเวลานะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่18ก็ระยะเวลาก็ประมาณ7วันถึง8วันเนาะก็คือเนี่ยครับภารกิจล่ารักนะครับรับไอเทมนะก็ล่ารักหัวใจนะครับก็คือเก็บเนี่ยพี่แมวเก็บได้3อันพี่แมวเล่นได้3เกมคือเล่นมาหลายเกมมากคือมันได้เกมหนึ่งนี่คือจะดรอปอันนึงก็มันดรอปยากเหมือนกันพี่แมวก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงเนาะนะพอได้5อันเนี่ยก็จะไม่แลกเป็นกล่องสีชมพูนะครับเห็นไหมกล่องเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์นะครับเปิดเพื่อนลุ้นรับรางวัลดีๆรางวัลดีๆก็คือทั้งของชุดเลสไลท์นะครับเห็นไหมชุดเลสสีแดงเห็นไหมลึกลับถาวรเลยครับคือเพื่อนพี่แมวก็ได้มาแล้วเนาะก็โอเคนะวันนี้พี่แมวก็จะมาสอนหากล่องก็คือแบบก็แบบว่าจะเอาพี่แมวจะเอากล่องมาจากไหนล่ะถ้าพี่แมวไม่ฟาร์มแน่นอนครับเราเป็นแคสเตอร์เราก็ต้องหาอะไรที่มันรวดเร็วต่อคนนะครับก็โอเคนะพี่แมวก็ไปเจอกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับอยู่กิจกรรมนี่ครับผมส่งของขวัญนะวาเลนไทน์นะที่พี่แมวบอกตอนแรกเมื่อกี้เห็นไหมนี่ครับนี่คือเนี่ยครับพี่แมวจะอธิบายว่าของแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราส่งเนี่ยมันจะได้แบบว่าพวกไอ้คุกกี้หัวใจกับดอกไม้สีแดงนี่คือผู้รับเนี่ยจะได้เป็นกล่องหัวใจนะครับส่วนผู้ได้รับเนี่ยผู้ส่งเนี่ยจะได้ทั้งของดอกกุหลาบสีแดงนะครับแล้วก็อย่างแต่ละอย่างก็จะได้ดรอปนะครับผมก็เนี่ยเห็นไหม160บ้างแล้วแต่ราคาเพชรนะครับ60บ้าง45นะครับผม40อะไรประมาณนี้นะครับก็กล่องแบบก็พวกชิ้นส่วนนี้ก็จะได้เยอะนะครับขึ้น1-200เลยนะครับผมเนาะก็16อันคือมันก็ได้เยอะนะครับโอเคแล้วไอ้กล่องพวกนี้แหละมาทำอะไรได้นะครับก็มันสามารถเอาไปแลกของได้นะครับนี่ครับนี่คือรางวัลของผู้ที่รู้สึกว่าได้เป็นผู้ได้รับนะครับถ้าพี่เมียวส่งของขวัญให้เพื่อนๆก็จะได้ด้วยนะครับเพื่อนก็จะได้เป็นนี่ทำทั้งส่ง3อย่างก็จะได้500โกแล้วก็ได้เป็นลูกกุญแจ5อันเอาไปแลกกล่องนะครับแล้วก็ตั๋วนะครับ10ใบตั๋วเป็นโกเลยโกปกตินะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกล่องสุ่มนั่นน่ะที่พี่เมียวบอกเห็นมั้ยได้นะครับผมแล้วก็ถ้า50อันก็จะได้นะครับเป็นกล่องหัวใจ80กล่องก็ได้70นะครับถ้าเป็นกล้าเนี่ยก็จะได้เป็นทางด้านของ
ก้านะครับถ้า150แต้มนะครับสำหรับแต้มหัวใจแต่คือมาดูผู้ส่งคือผู้ส่งเนี่ยคุ้มมากครับน้องๆถ้าใครน้องๆไปส่งนี่คือผู้ส่งนี่คือจะได้จองนะครับผมแล้วถ้าครบ4แต้มเนี่ยก็จะได้เป็นกล่องนะครับผมแล้วก็เป็นตัวลักกี้อะไดมอนด์2ใบแล้วก็เป็นกล่องอันนี้ให้เปิดนะครับแล้วก็เคโรลีนแล้วก็ชุดเคโรลีนนะครับถ้าครบ300แต้มสำหรับผู้ส่งคือใครเป็นคนส่งนี่คือได้ของดีมากครับคือกิจกรรมนี้คือถ้าน้องอยากได้น้องๆก็ไปแคปแล้วกันน้องๆก็เม้นต์ UABเม้นต์ UID มาแล้วกันให้พี่แมวนะพี่แต่พี่แมวจะส่งของขวัญให้แล้วกันสัก5คนแล้วกันจะส่งเป็นพวกโม่งหรือไม่ก็เป็นกระเป๋าแล้วก็น้องๆก็พิมพ์ UID นะครับไปข้างล่างแล้วก็พิมพ์ของที่อยากได้นะครับไม่เกิน500เพชรนะครับแต่พี่แมวจะส่งให้5คนนะฮะเรียกว่าคลิปนี้ก็รีบดูก่อนละกันก่อนพี่แมวจะแบบว่ามันจะหมดกิจกรรมนะครับน้องๆก็โอเคนะเดี๋ยวพี่แมวจะลองส่งของขวัญให้เพื่อนดูนะเรามาดูกันว่าเพื่อนพี่แมวจะได้อะไรนะครับโอเคพี่แมวจะส่งทีละกล่องนะครับพี่แมวจะส่งให้ก็โอเคนะครับเราก็จะมาส่งของขวัญให้กับเพื่อนนะครับเรามาดูดีกว่าวิธีการส่งของขวัญเนี่ยมันจะได้ของจริงหรือเปล่าครับโอเคนะแมวก็โอ้โหเดี๋ยวหมุนหน้าจอของพี่ไปหน่อยพี่ก็จะส่งกล่องของขวัญให้กับเด็กข้างไข่ของพี่อ่ะนะก็คือแบบไก่อ่ะนะพี่แมวก็จะส่งให้3กล่องนะครับก็กล่องนี้ก็จะได้ทั้งหมด16อันทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะส่งก่อนนะครับแล้วก็หา UAD เพื่อนที่เราจะส่งให้นะครับก็หา UAD ดีกว่ามันจะง่ายกว่าเยอะนะครับก็กดค้นหานี่ส่งให้กับ TG นะครับเลือก2หรือเปล่าอะไรวะเดี๋ยวพี่แมวดูก่อนนะพี่แมวเลือกกี่อันวะเลือกอะไรวะ318ไปส่งให้ TG นะพิมพ์บอกว่าเฮ้ยส่งผิดคนส่งผิดคนเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือเราต้องรีเซ็ตร้านค้าก่อนนะเดี๋ยวพี่เมียขอรีเซ็ตร้านค้าก่อนนะครับคือแบบโอ้โหตายแล้วพี่เมียทำไงดีเนี่ยพี่เมียเขาต้องหาเพื่อน TG ก่อนนะครับโอ้โหกว่าจะส่งของขวัญได้นี่คือยากเย็นเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เมียขอหาเพื่อนก่อนนะครับที่จะส่งของขวัญให้มันนะคือแบบส่งให้แบบไก่อ่ะเด็กข้างไข่ของพี่อ่ะเด็กปั้นพี่อ่ะนะพี่หาเพื่อนไม่ค่อยเจอเลยนี่พี่เจอละ TG 69นะครับแล้วก็ส่งของขวัญไปให้เพื่อนนะคือต้องส่งให้ถูกคนครับไม่งั้นมันจะส่งเป็นคูณ2เนาะก็คือจะส่งกล่องเสื้อให้มันแล้วกันสัก3กล่องแล้วกันนะก็แบบว่าพอดีแบบเพชรมันเยอะโอเคแล้วก็เม้นต์ UAD มันต่อนะครับนี่ครับแล้วก็เม้นต์นะครับแล้วก็ติ๊กแล้วนะครับแล้วก็ส่งนี่ครับ1กล่องนะครับพิมพ์ว่าสุดยอดแล้วกันสุดยอดนะครับแล้วก็ส่งให้มันนะฮะโอเคเราซื้อกี่กล่องดีครับ3กล่องครับผมไม่มีส่วนลดเลยหรอเนี่ยส่ง4กล่องมีส่วนลดนะครับผม4กล่องนี่คือ500ครับเราไม่ส่งแล้วเราส่ง3กล่องอ่ะจะทำไมอ่ะครับโอเคแล้วก็ส่งไปให้มัน3กล่องนะครับส่งของขวัญสำเร็จนะครับโอ้โหโอเคนั่นแหละเราไปดูของกันดีกว่าว่าเราเนี่ยได้ของที่เราส่งไปให้เขาหรือเปล่านะครับนะเนี่ยผู้ส่งได้อะไรเนี่ยเห็นไหมผู้ส่งก็ได้แล้วครับเห็นไหม1ชิ้นนะครับโปรล็อกหัวใจครับขอแคปไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคนั่นแหละก็ตกลงไว้แล้วก็กล่องนะครับสามกล่องนะครับผมเดี๋ยวกดย้อนกลับก่อนนะครับโอเคแล้วก็ได้อะไรเนี่ยโอ้โหตัวไดมอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ครับ20อันนะครับโอ้โหไม่เจ้าโว้ยเก็บออกเก็บแล้วก็กล่องเป็นไอเนี้ยกล่องใหม่ที่พี่เมียขอแคปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยนะแคปบ่อยๆจัดอ่ะเนี่ยถ้าส่งครบ90ถ้าพี่เมียส่งให้อีกทีนี่คือพี่เมียได้เคโรลีนแต่พี่เมียไม่เอาไงคือเคโรลีนแบบไม่ค่อยอยากได้อ่ะครับน้องๆคือแบบมันไม่ใช่ของพี่เมียอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เมียจะลองไปเปิดของแต่งกันดูนะครับว่าเราจะได้กล่องอะไรบ้างนะครับโอ้โหกล่องคือแบบมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรครับเปิดกล่องแรกเลยครับเปิดกล่องนี้ก่อนเลยดีกว่าเผื่อได้ชุดถาวรโอ้7วันครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโอ้จนจริงๆโอ้กล่องไฟครับทุกคนแอดดับไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเอ้ยนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ถาวรนะคือพี่แมวสุ่มนะครับโอเคแล้วก็คนส่งก็จะได้เป็นกล่องนี้6กล่องนะคือแบบไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะโอเคเปิดแม่งเลย6กล่องอุ้ยเฮ้ยได้ของผู้หญิงเฉยว่ะทุกคนเฮ้ยมันออกง่ายมากครับน้องๆคือแบบเห็นปะคือพี่แมวส่งของขวัญแบบน้องๆเตรียมเม้นต์ UID ได้เลยนะครับแล้วก็เม้นต์สิ่งที่น้องอยากได้แล้วพี่จะส่งของให้อยากได้ของผู้ชายอ่ะครับของผู้ชายของผู้ชายโอ้โหไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าได้ของผู้หญิงก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวเราไปเข้า ID แบบเด็กข้างไข่ก่อนดีกว่าว่ามาดูกันว่ามันจะได้อะไรกันบ้างนะครับน้องๆคือแบบน้องๆ นะครับพอพี่แมวเข้าของ ID เด็กข้างไข่นะพี่แมวขอดูของก่อนที่แมวส่งให้นี่ครับคือแบบกดรับทั้งหมดเลยนะครับคือแบบกดรับอะครับเห็นไหมได้48คุกกี้นะครับเดี๋ยวพี่แมวขออนุญาตแคปสักนิดนึงนะครับช่วงนี้อาจจะแคปบ่อยนะต้องขออภัยแล้วก็กดนี่ครับย้อนกลับนะโอ้โหแล้วเราไปเช็คของกันว่าเด็กข้างไข่ของพี่เนี่ยมันจะได้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ไปดูทั้งหน้าของไอ้ของเหมือนเดิมนะส่งของขวัญนะครับเห็นไหมก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนส่งเราเป็นคนรับนะครับคนรับก็จะได้เป็นโก500นะครับแล้วกุญแจ5อันนะครับแล้วก็อันนี้1อันนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวกดออกก่อนนะครับอยู่ในหลักรับอ่ะโอ้เด็กข้างไข่พี่นี่ได้ของเยอะจริงๆนะครับคือแบบโอ้โหคนคือคนส่งทั้งคนรับนี่คือได้คุ้มทั้งคู่เลยครับโอเคเรามาดูกล่องกันดีกว่านะครับก็คือกล่องนี้พี่เมียไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันอยากได้เซเล็กโนพี่เมียจะไม่ยุ่งนะครับขอเปิดก่อนละกันนะคันไม้คันมือจริงเพื่อนรักเอ้ยนี่ครับแล้วเราก็เปิดอยู่ตรงนี้นะครับมาเอ้ยแต่มันได้ชุดนี้แล้วอะถาวรอะทุกคนคือพี่เมียก็โอ้โหมันได้ถาวรมันเปิดวันนี้ครับกล่องเดียวคือมันได้ถาวรเลยคือแบบ
คือมันก็ไม่คือมันก็ได้แล้วอ่ะน้องๆคือไม่จำเป็นต้องแบบว่านี่นะครับนะก็คือเห็นไหมเนี่ยมันก็แบบมีแค่นี้ครับคือแบบนะแล้วก็กิจกรรมอะไรเนี่ยปะพอครบ5กล่องแล้วก็เปิดเห็นปะคือมันไม่ได้แล้วเห็นปะเพราะว่ามันได้ชุดถาวรไปแล้วแต่เพราะว่าพี่ไอดีพี่แมวเดี๋ยวพี่แมวลองเปิดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่แมวก็ได้ถาวรเองอ่ะก็วันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมฝ่ายฟรีนะครับคือถ้าน้องๆคนไหนอยากได้นะครับกล่องของขวัญจากพี่แมวหรืออยากได้อะไรก็ช่วยคอมเมนต์นะครับห้ามเกิน500เพชรนะครับเน้น UAD แล้วก็สิ่งที่อยากได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ลงไปก็ขอระยะเวลาจนถึงไม่เกินวันที่18วันวาเลนไทน์แล้วก็จะมาไล่สุ่มเนาะก็แบบนะไม่แบบว่าแล้วแต่ใจพี่แมวจะสุ่มให้เลยนะครับเพราะว่าเพชรช่วงนี้ก็แบบว่าเพชรมันเหลือก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แมวนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะสำหรับคนที่มาใหม่นะครับก็ฝากนะฮะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ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 